เกษตรทำเงินวันนี้พาไปชมการเลี้ยงไก่งวงสัตว์ปีกเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครที่เคยประกอบธุรกิจแต่ไม่ประสบผลสำเร็จครับจึงผันตัวเองมาทำปศุสัตว์ปัจจุบันเลี้ยงไก่งวงส่งออกสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำติดตามจากรายงานครับพื้นที่กว่า5ไร่บริเวณหลังบ้านของเกษตรกรดวงดาวสอนพิมพ์วัย38ปีชาวอำเภอโพนแก้วจังหวัดสกลนครถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เลี้ยงไก่งวงกว่า300ตัวเมื่อ6ปีก่อนหลังเคยเปิดร้านอาหารแต่ไม่ประสบผลสำเร็จดวงดาวสนใจด้านปศุสัตว์จึงศึกษาการเลี้ยงสัตว์ต่างๆแล้วพบว่าไก่งวงเป็นสัตว์เศรษฐกิจตลาดต้องการสูงแต่กลับไม่ค่อยมีใครเลี้ยงจึงนำไก่งวงพันธุ์อเมริกันบอนและเบลสวิลสมอลไวท์มาทดลองเลี้ยงแล้วพบว่าไก่งวงเลี้ยงง่ายทนโรคโตไวน้ำหนักดีจึงเริ่มเลี้ยงอย่างจริงจังแต่ก่อนก็มีการเลี้ยงไก่งวงแค่เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะทดลองเลี้ยงแค่5ตัวนะคะพอเลี้ยงไปแล้วศึกษาไปก็เห็นว่าไก่งวงเนี่ยเลี้ยงง่ายเพราะเราได้คุกคีแล้วเราได้มีเวลาอยู่กับเขานะคะแล้วก็ไปอบรมไปศึกษาแล้วก็ศึกษาข้อมูลหลายๆด้านก็คิดว่าอนาคตในไก่งวงน่าจะเป็นตัวสัตว์ตัวเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กลุ่มเกษตรกรทั่วไปเนี่ยน่าจะให้ความสำคัญการเลี้ยงไก่งวงไม่ต่างจากเลี้ยงไก่หลังแม่ไก่งวงฟักไข่จะนำลูกไก่ไปยังโรงเรือนอนุบาลใช้ไฟสีเหลือง 40-60 วัตต์สร้างความอบอุ่นให้ลูกไก่งวงให้อาหารอ่อนเช่นรำข้าวหรืออาหารสำเร็จรูปใช้เวลาเพียง3อาทิตย์ไก่งวงจะแข็งแรงขึ้นจากนั้นจึงย้ายไปโรงเรือนไก่รุ่นการอนุบาลลูกไก่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2เดือนซึ่งมันมีผลต่อความเสี่ยงเยอะมากช่วงแรกเกิดถึง2เดือนแต่ถ้าผ่าน2เดือนไปแล้วเนี่ยโอกาสรอดที่สูงมากค่ะช่วงที่เลี้ยงในโรงเรือนจะเปลี่ยนมาให้อาหารหยาบโดยผสมมันสับปะรังกับหญ้าเนปียรำข้าวผักตบชวาและต้องหมั่นทำความสะอาดโรงเรือนเพื่อป้องกันโรคเมื่อไก่งวงอายุ 3-4 เดือนจะปล่อยให้ออกหากินตามธรรมชาติไก่งวงอายุ 5-8 เดือนถือว่าโตเต็มที่น้ำหนักอยู่ที่ 5-6 กิโลกรัมต่อตัวพร้อมขายราคาไก่งวงชำแหละกิโลกรัมละ290บาทดวงดาวเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่งวงที่ทางกลุ่มกำลังพัฒนาการผลิตเพื่อส่งออกจะมีออเดอร์ทั้งสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียนะคะต้องบอกว่าตลาดของเรากว้างแต่ว่าปัญหาของเราก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาผลผลิตตรงนี้ได้พอกับสิ่งที่ตลาดต้องการก็เลยต้องมานั่งคุยกับกลุ่มของพวกเราใหม่ว่าจะทำยังไงที่จะสามารถพัฒนาสายพันธุ์การจัดการที่ดีแล้วก็มีไก่ป้อนตลาดไก่งวงที่จะป้อนตลาดได้นะคะแต่ละปีตลาดต่างประเทศมีความต้องการไก่งวงถึง6ตันแต่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงสกลนครผลิตได้เพียง4ตันต่อปีสัปดาห์ดวงสุภาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน